มีแต่เรื่องเฮลโลพวกเธอเจ๊มาแล้วจ้าวันนี้เราไปดูหนังไทยกันนะจ๊ะเรื่องนี้เล่าถึงเรื่องราวของโอปะปาติกะสิ่งมีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งบนโลกที่ใช้ชีวิตปะปนอยู่กับผู้คนทั่วไปโอปะปาติกะเนี่ยนะจะมีพลังพิเศษแล้วก็มีความสามารถเก่งกาจเหนือคนอื่นๆแต่ว่าพลังพิเศษเนี่ยมีขีดจำกัดในการใช้นะแล้วก็จะค่อยๆหมดไปเมื่อสิ้นอายุขัยในที่สุดสะดกเป็นโอปะปาติกะตนหนึ่งที่เชื่อว่าจะสามารถเอาชนะความตายได้ด้วยการเป็นอมตะแต่ว่าอุปสรรคอย่างเดียวที่คอยขัดขวางไม่ให้ความต้องการของสะดกเป็นจริงก็คือจิรัตโอปะปาติกะอีกตนหนึ่งสะดกก็เลยวางแผนโดยการตามหาเตชิตนักสืบเอกชนคนหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีพลังพิเศษของโอปะปาติกะแอบซ่อนอยู่เพื่อต้องการให้เตชิตเนี่ยตามหาโอปะปาติกะตนอื่นๆมาร่วมกันกำจัดจิรัตโดยมีปราณสาวลึกลับเป็นกุญแจสำคัญในการรวมตัวของโอปะปาติกะตนอื่นๆแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยไม่ได้ง่ายไปซะหมดนะจ๊ะและนั่นก็นำไปสู่การปะทะกันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วก็นำมาซึ่งความสูญเสียพร้อมๆกับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งของชีวิตเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเธอไปดูนะจ๊ะในโอปะปาติกะเกิดอมตะวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์เวลา2ทุ่มทางช่องครูไทยฟิล์มช่อง137และ236วันนี้เจ๊ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย